เราทดสอบฟังเสียงรถสแตนดาร์ดนะครับเท่าไหร่4,000รอบครับสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมพกทัวร์ไลน์ครับวันนี้แอดมินผมนายชมพกทัวร์ไลน์นะครับมาคิดถึงเฮียเก้าครับก็เลยมาสวัสดีนะครับอยู่นิคโต้เฮดเดอร์เทอร์โบครับเอกชัย129นะครับวันนี้แอดมินมาติดตั้งข้อเฮดเดอร์นะครับเฮียตั้งขอสวัสดีนะครับผมแฟนชมพกทัวร์ไลน์นะผู้ที่ชื่นชอบในรถโกลวิวหรือรถขับ4แล้ววิ่งเข้าป่าไปดูบรรยากาศวิวสวยๆกับพี่นายครับเพราะผมก็เป็น FC พี่นายเหมือนกันนะครับชอบไปดูสถานที่ที่มันสวยๆยังอิจฉาพี่นายไปเที่ยวป่าในชาร์จรถสวยก็ประมาณว่าอยากจะให้ท่อเรื่องท่อเนี่ยครับก็เลยอยากพี่นายมาทำท่อด้วยครับผมนะเพื่อจะได้มีแรงบิดหรือว่าทอร์กที่ดีขึ้นเวลาปีนป่ายเนินอะไรก็แล้วแต่ครับผมถามว่าของเดิมดีไหมของเดิมดีแล้วแต่เราค่าเปลี่ยนท่อปุ๊บเนี่ยแรงบิดท็อกก็จะมาดีขึ้นครับผมครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะรถที่เป็น 4-wheel หรือ 4x4 เท่านั้นนะครับคนที่ชื่นชอบทางภูเขาชอบเที่ยวทางไกลแล้วก็ความสุขของท่านอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยนะครับโดยนิยมท่องเที่ยวเองเดินทางเองโดยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปจ้างรถอ่ะก็คือเราต้องการขับสบายขับดีโดยเฉพาะทางภูเขาเนี่ยแรงบิดดีๆเนี่ยมันมีผลอย่างมากช่วยได้ช่วยได้เวลาเจออุปสรรคครับผมไม่ว่าไปเจอหลุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆแล้วเส้นทางที่ท่านเดินมาคิดถึงเฮเก้านะครับอยากมาเน็ตโตเน็ตโตโบนะครับตั้ง GPS ง่ายๆเลยผมก็ลงเหมือนกันถนนบางบอนนะครับครับซอยบางบอน129ก็มาที่นี่นะครับครับศูนย์ใหญ่ก็นัดที่เพจที่อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าท่อเดิมเป็นยังไงท่อใหม่เป็นยังไงครับแล้วก็วานเนี่ยเขาเป็นวิทยากรให้ผมด้วยเนาะยินดีครับพี่อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแล้วกันนะว่าเราใช้รถอะไรก็แล้วแต่นะครับผมท่อเราสแตนดาร์ดแบบไหนวิธีการที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นท่อแต่งแล้วเนี่ยมันควรจะได้อะไรกลับมาบ้างวัสดุเป็นอย่างไร List and Benefit จ่ายไปแล้วเนี่ยความคุ้มค่าของแต่ละคนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็คิดวิเคราะห์ทบทวนแยกแยะเอาว่าที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันก็คุ้มแน่ถ้าไม่คุ้มผมไม่มาอันแน่เราไปกันครับเป็นท่อสแตนดาร์ดนะครับผมซึ่งจะมีข้างหน้าเนี่ยแคทาลิติกเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าออกจากเทอร์โบรถเทอร์โบเนี่ยนะครับผมมันจะต้องมีใส่แคทการใส่แคทเพื่ออะไรเพื่อกำจัดกลิ่นนะฮะแล้วก็กองมลพิษนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าฟอนไปอยู่ฟอนไปครับผมแล้วที่เป็นห้องที่เก็บเสียง ดีที่สุดก็คือจะเป็นห้องนี้เราจะเรียกว่าหม้อพักเก็บเสียงทำไมหม้อไปเดียวจะไม่เก็บอยู่การเดินทางของเสียงก็ทำเป็นระบบวนข้างในนะครับผมอันนี้จะเป็นหม้อเก็บเสียงแล้วก็ออกไปด้านท้ายนะออกไปด้านท้ายจะออกไปจุดๆแต่ท้องเราทำเนี่ยเราจะออกตรงด้านออกด้านท้ายนู้นเลยนะครับผมถามว่าของเขาวัสดุเป็นอะไรเป็นวัสดุเกรด201นะครับสแตนเลสนะครับผมเราเห็นแบบนี้นี่ไม่ใช่เหล็กนะฮะมันคือสแตนเลสเกรด201นะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นสนิมได้นะฮะด้วยบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ใช้304 201ความหนาแน่นของตัววัสดุก็จะไม่หนาแน่นเหมือนกับ304ครับผมครับผมอันนี้ก็จะอย่างที่เห็นในกล่องนี่นะก็เป็นชุด
ซึ่งทางนิโตเองเนี่ยก็มีผลิตส่งต่างประเทศอยู่แล้วมิซูบิชิไททันนี่ฟิลิปปินส์เล่นเยอะมากอินโดนีเซียก็เล่นเยอะมากนะครับผมซึ่งเราก็ผลิตส่งออกไปนะครับผมอย่างที่จะถือไว้อันแรกเนี่ยถ้าถ่ายในรถเก็ตจะไม่เห็นแต่ตัวเนี้ยมันคือแทนแคทเทอร์ติกสแตนดาร์ดที่ออกมาจากเทอร์โบนะฮะนับแทนเทอร์โบมันเนี่ยจะเป็น3รูแต่ทุกอย่างที่เห็นเนี่ย3รูจำไว้เลยมันคือเป็นระบบเทอร์โบระบบแปรผันครับนะจะคายเปิดตามรอบของเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นกันอันนี้ก็คือจะเป็นแทนแคทเทอร์ติกครับผมขั้นแรกครับผมแล้วอย่างที่2ที่ผมพูดไปว่าคำว่าฟรอนต์ไปนะอันนี้ก็คือฟรอนต์ไปต่อจากท่อนแทนแคทเทอร์ติกท่อนนี้จะยาวสุดท่อนนี้จะยาวหน่อยนึงครับแต่ของสแตนดาร์ดติดรถจะไม่ตัดเป็น 3-4 ท่อนนะครับมันก็จะเป็นท่อนยาวที่เรียกผมกำหนดถึงการขนส่งนะหรือกำหนดถึงการเซอร์วิสของช่างเซอร์วิสฉะนั้นผมจะทำเป็น4ท่อนเลยนะครับผมอันนี้เราเรียกว่าฟรอนต์ไปนะครับผมจะยาวนิดนึงเป็นตัวที่อยู่ตรงหม้อพักนะครับผมที่เป็นหม้อพักเก็บเสียงอันนี้เสียงเนาะเป็นหม้อพักเก็บเสียงแต่ทำไมเออแล้วน้องๆอาจจะดูว่าเออทำไมมันหม้อมันใบไม่ใหญ่เราเคยลองแล้วครับใบใหญ่เนี่ยอัตราการวิ่งเทียบกับขนาดนี้อันนี้วิ่งดีกว่า1 2เสียงนะครับผมก็ไม่ได้ดังเกินเดซิเบลที่กฎหมายกำหนดอันนี้เรารับประกันการันตีนะครับผมใช่ครับว่าเราจะของเดิมจะอยู่แค่ตรงแหนบครับนี่ของเดิมนะครับครับติดตั้งเลยแหนบมาอันนี้จะเลยแหนบมาซึ่งจะอยู่ใต้กันชนนะแล้วขณะเดียวกันนะครับเราจะใส่เป็นปลายไทเทเนียมด้วยครับนะตอนนี้เราใส่เป็นปลายไทเทเนียมเลยสวยงามรอก็ให้ดูสวยงามด้วยดูมีมูลค่าด้วยครับผมนะครับผมอันนี้ของทางเราเนี่ยจะเน้นเป็นแบบว่าไม่ต้องตัดต่อนะตรงรุ่นมาใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงเรียบร้อยจบโอเคครับแล้วกลับบ้านได้เลยครับผมสวัสดีครับผมวรวิทย์ก่อเกียรติอุดมครับเป็นผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ดูว่าไททันนะครับของติดรถกับของที่มิโตเป็นคนทำมันจะแตกต่างกันยังไงอันนี้นะครับเป็นของติดรถสแตนดาร์ดของโรงงานนะครับอันนี้ที่เป็นของมิโตทำขึ้นมาใหม่เราจะพยายามให้การคายเสียครับมันเร็วขึ้นกว่าของเดิมนะครับของเดิมโรงงานมันจะมีอัน1โค้ง2โค้ง3โค้ง4โค้งของมิโตทำจะเป็น1โค้ง2โค้งทำไมเราทำให้โค้งมันน้อยการโฟของอากาศจะดีขึ้นแล้วการคายเสียครับที่ของนิโตเป็น CNC มันจะไม่มีการที่ผู้ชมเคยเห็นนะครับมันจะเป็นบ้างๆรอยเชื่อมคืออันนั้นนะครับมันจะข้อเสียอย่างนึงคือเวลาอากาศนะครับมันจะเข้าไปติดอยู่ตามรอยเชื่อมมันจะไม่โฟครับนะครับอันนี้จะเป็นชุดแทนแคปนะครับอันนี้จะเป็นท่อนหน้าของ New Titan ครับของเดิมก็จะประมาณแค่2นิ้วของนิโตจะโมดิฟายให้ใหญ่ขึ้นในการคายเสียมันโฟขึ้นคือ2นิ้วครึ่งแต่เราจะทำลายให้เข้ากับตัวรถเราไม่ต้องไปทำคือถอดใส่แทนของเดิมได้เลยครับอันนี้นะครับเป็นชิ้นที่2ต่อไปนี่เป็นส่วนสำคัญของรถดีเซลคือเป็นหม้อพักนะครับอันนี้จะเป็นของโรงงานของโรงงานคือจะเป็นอย่างนี้ชิ้นหนึ่งการคายเสียกว่ามันจะออกครับมันนานเหมือนที่เวลาสับไปรุ่นเรียกว่ากินง่ายแต่ถ่ายอันนี้มันถ่ายเหมือนเป็นคนเป็นทั้งผู้ครับใช่อันนี้มันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่การคายเสียครับแต่ของนิโตจะทำออกมาเป็นอย่างนี้เราจะเป็นโมดิไซน์มาใหม่ปั๊บใหญ่ขึ้นกินง่ายถ่ายคล่องแล้วก็ขับสนุกขึ้นการประหยัดน้ำมันคือต้นๆ นะครับเราจะใช้รอบนิดนึงแต่ถ้ามันลอยตัวแล้วครับเราก่อคันเร่งไปได้เรื่อยๆมันจะกลายเป็นประหยัดขึ้นครับของนิโตจะเป็นงาน CNC ครับจะไม่ใช้ตัดต่อครับอ
ดูค่าสินไหมสู่ขอเท่าไหร่ครับเฮียชุดนี้นะครับผมอยู่ที่เอาว่า 10,000 มีเหลืออ้าวโหแก้วมีทอนนะฮะ 10,000 มีทอนนะครับผมรวมติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะฮะรวมค่าติดตั้งเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วเราเป็น4ท่อนทั้งหมดครับนะครับผมแจ๋วมากครับครับผมนิดนึงครับผมสมมุติว่าถ้ารถใครเคยถอดแคทาลิสติกแล้วซึ่งอย่างที่จะบอกว่ามันจะเป็นตัวกองกลิ่นครับท่านใดที่โดนถอดไปแล้วแล้วมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันเหม็นอย่าลืมนะครับจากนี้ต่อมีท่อแคทซิ่งใส่ดักได้อีกครับผมครับผมฝากไปด้วยครับตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบเหม็นนะครับผมเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามาวัดค่าเสียงกันเมื่อกี้ก็ได้ประมาณ90กว่าเพราะมันอยู่ในสถานที่มันเป็นสถานที่ปิดมันถ้าตามกฎหมายอะครับให้ได้95แล้ววัดจากปลายท่อไอเสียจากถึงเครื่องวัดนะครับประมาณ1เมตรครับผมที่วัดก็ได้ประมาณ90นิดๆ95มันสวิงอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ก็เข้าด่านแรกฐานนะครับครับผมครับก็ปกติเขาเร่งเท่าไหร่ก็คันนี้ใช้รอบเครื่อง 4,000 เมื่อกี้ที่ 4,300 ครับแต่ที่จริงเราใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ถึงอยู่แล้วครับไงก็ไม่น่าจะเกินนะครับครับผมเสียงนะครับระหว่างกดใช้งานนะครับเสียงจากห้องโดยสารประมาณนี้ประมาณนี้ครับเสียงชิวๆเบาใกล้เคียงกับเสียงล้อครับถือว่าผ่านนะเดี๋ยวแอดมินจะมาสรุปให้ฟังกันเลยแบบง่ายๆนะครับกระชับแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าท่อนิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบนะครับวันนี้แอดมินได้ไปติดกับเจ้าไททันปี2019นะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังมาถึงก็จัดทำคลิปเลยเดี๋ยวมีหลายๆท่านรอฟังนะครับรูปร่างหน้าตานะครับถือว่าหล่อเลยเป็นการออกแบบที่ลงตัวตั้งแต่ต้นเทอร์โบยันปลายนะครับปลายท่อไม่ต้องไปหานะครับมีปลายท่อทั้งชุดให้พร้อมเลยไทเทเรียบร้อยมันดูแบบมีเกรดมันดูที่มันดูสวยนะสำหรับผมนะมันลงตัวดีทีเดียวมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอาจจะเราอายุมากขึ้นอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเหมาะกับทุกๆวัยจริงๆแล้วมันเหมาะกับรถใช้งานเอาไว้ว่ารูปร่างหน้าตาผ่านนะครับประเด็นต่อมาการใช้งานการขับขี่นะครับออกตัวเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะก็เห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะรถที่มีแรงม้าแรงบิดที่สูงเนี่ยจะเห็นว่ามันมันขึ้นเพราะรอยต่อเกียร์มันยาวขึ้นบนรอยต่อเกียร์ยาวขึ้นเนี่ยมันลากได้สนุกนะครับอันนี้ชัดเจนสำหรับรถเดิมๆนะครับท่านอาจจะต้องปรับตัวพอสมควรนะในการต่อเกียร์เพราะว่าการต่อเกียร์มันจะลากยาวขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็มีอยู่2วิธีคือปรับให้เข้ากับรถสักพักก็เข้าใจกันหรือปรับรถขึ้นมาประมาณนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับรถที่บางตัวที่แรงม้าแรงบิดหรือยังไม่แรงนะครับท่านต้องเข้าใจว่ามันจะต่อเกียร์ยาวขึ้นนะประมาณนี้ท่านต้องเข้าใจด้วยแล้วก็การลากเกียร์เนี่ยมันจะมีอยู่ในเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมีเจ้าตัวเนี้ยมันมีการลากเกียร์หรือการต่อเกียร์ยาวขึ้นเนี่ยให้สนุกขึ้นว่างั้นเถอะสามารถลากได้ยาวขึ้นและการเชิญเกียร์โดยอัตโนมัติของ AI เวลาจะเข้าสี่แยกเนี่ยมันก็ปกติไม่ได้เกี่ยวกับท่อนะมันเคยทำงานยังไงมันก็ทำงานอย่างนั้นเอาเป็นว่าอัตราเร่งตอบสนองใจทั้งวัยรุ่นถูกใจทั้งวัยอย่างผมนะครับวัยใช้งานรถใช้งานทั่วไปหรือออฟโรดอะไรต่างๆก็ถือว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะครับเสียงภายในรถก็ถือว่าใช้ได้เอาเป็นว่าเสียงล้อดังกว่านะครับมันเหมือนกับการเปลี่ยนนักร้องร้องเพลงเท่านั้นเองนะครับร้องเพลงเสียงเครื่องยนต์นี่แหละนะเดิมของโรงงานมันก็เป็นโทนหนึ่งท่อของนิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบก็เป็นอีกโทนหนึ่งก็พูดง่ายๆคือเปลี่ยนเสียงนักร้องร้องถามว่าร้องดังมากไหมร้องค่อยมากไหมเอาเป็นว่าเราชอบไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกินกฎหมายสมมติข้างบ้านเขาบอกหรือแถบนี้เขาบอกว่าห้ามเกิน
95เดซิเบลนะเกินผิดมันก็ไม่เกินทั้งคู่นะครับเอาเป็นว่าเรื่องเสียงเนี่ยโทนเสียงเพราะไม่เพราะอะไรต่างมันแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมชอบนะครับมันเหมาะกับทุกๆวัยวัยรุ่นก็เหมาะนะเวลากดเร่งคันเร่งนะปึ้งก็ได้อยู่นะแต่สำหรับการลีนคันเร่งหรือการเล่นทั่วไปนะก็มันก็เรียบร้อยดีนะมันใช้ได้เอาเป็นว่ามันก็ลงตัวแหละเรื่องเสียงนะครับเราทดสอบที่ 4,300 รอบก็จะแตะ95เดซิเบลมีบวกขึ้นนิดหนึ่งลงนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้บวกก็บวกแค่หลัก 0.1 ซึ่งไม่ถือว่าเกินนะครับมันไม่ถึงขนาดต้องปัดเศษปัดอะไรนะครับก็ไม่ได้ดังเพราะอัตราการใช้งานทั่วไปเราอยู่ที่ 3,500 ถึง 3,800 เร่งชุดเร่งอะไรให้ตายก็ไม่น้อยครั้งที่จะไปขึ้นไปถึงขีดแดงนะครับไปถึงขีดแดงมันก็ดังขึ้นมันก็สูงสุดก็แค่95นะครับก็ไม่เกินเดซิเบลที่กฎหมายกำหนดเร่งให้ตายถึง 4,000 กว่ารอบมันก็แตะที่95ท่านวิ่งเข้าด่านนะก็ผ่านได้เพราะอะไรเสียงไม่เกินควันไม่ดำไอ้ควันดำมันไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนท่อนะครับควันดำมันอยู่ที่การปรับจูนอยู่ที่สภาพเครื่องยนต์อยู่ที่อะไรต่างๆของท่านนะมันไม่ได้เกี่ยวกับท่อนะครับประมาณนี้หรือความดังก็บอกมันไม่เกินอยู่แล้วหรือควันก็ไม่เกินอยู่แล้วท่านเข้าด่านตรวจอะไรต่างๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับขณะเดียวกันการไปต่อทะเบียนต่อตรวจสภาพนะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เกินที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วเมื่อไม่เกินที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วมันก็สามารถใช้ได้โดยปกติหรือต่อทะเบียนได้โดยปกตินั่นเองประเด็นสุดท้ายเรื่องความคุ้มค่านะครับ risk and benefit อยู่ที่ว่าค่าตัวนะครับหมื่นมีทอนเล็กน้อยเนี่ยนะครับมันแพงเกินไปไหมมันถูกเกินไปไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับผมยังถือว่าเจ้านิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบเนี่ยนะครับถูกกว่าแบรนด์อื่นๆนะถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลท่านน่าจะได้ไอเดียนะครับที่เด่นที่ชัดเลยที่เห็นในท่อนี้คือมันสวยนะครับท่านได้อัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นในการออกตัวมันเหมาะกับการปีนเขาหรือเล่นออฟโรดขึ้นมากเลยแหละนะครับแล้วก็3คือได้โทนเสียงใหม่4นะครับได้ความประหยัดผมชอบมากความประหยัดน้ำมันนี่เห็นขึ้นชัดเจนเลยเพราะอะไรเพราะมันไหลนะครับรอบเดิมๆเนี่ยมันไหลดึงๆๆๆไปได้เรื่อยๆเลยได้รอบต่อแอร์รอบอะไรต่างๆนะเสียงท่อเดิมมันเป็นยังไงไอ้เจ้านี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านจะได้ยินเสียงพิเศษขึ้นมาก็ต้องเมื่อท่านสั่งมันคือกดคันเร่งขึ้นมาอะไรขึ้นมากระแทกคันเร่งขึ้นมามันก็จะตอบสนองขึ้นมาทันทีนะก็น่าจะเห็นภาพนะครับน่าจะได้ไอเดียสำหรับผมคิดว่าโอเคแหละนะกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย